บชิกชิงกับโบชิกชิกนะคะวันนี้โบชิกก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดคริสต์มาสที่เยอรมนีนะคะตอนนี้ก็เรายืนอยู่ที่เมืองโคโรนนะคะซึ่งจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูซิว่างานวันคริสต์มาสของเขาเนี่ยมันจะน่าสนใจแค่ไหนอันนี้เราอยู่บริเวณใกล้ๆริมแม่น้ำลายทุกคนหรือแม่น้ำลายจะเป็นสถานที่แบบจัดใหญ่ที่สุดแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นี่เลยถ้าเราเข้ามาที่เมืองโคโลนเนาะใกล้ๆริมแม่น้ำลายก็จะเจอสัญลักษณ์นี้นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรซึ่งในช่วงนี้ทุกคนมันจะเข้าสู่ช่วงวินเทอร์จะต้อนรับพวกขี่ม้ากำลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากที่เราเดินเข้ามาทุกคนแบบที่นี่แบบคนแบบให้ความนิยมกับเทศกาลทุกเทศกาลเลยคือเราผ่านมาหลายเทศกาลแล้วเทศกาลนี้ถือว่าเป็นเทศกาลที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆโอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวนะมันจะมีร้านอาหารต่างๆคือใจเรามันร้อนมากเลยอะถ้าเราแบบเดินใกล้ๆกับคนที่แบบเดินเฉยๆแบบจะรู้สึกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวทุกคนคือมันแตกต่างจากตลาดบ้านเรามากตลาดบ้านเราคือจะเป็นเหมือนเต็นท์อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่นี่คือแบบเขาจะจัดแบบเป็นบ้านเลยทุกคนจำลองเป็นร้านแบบเข้ามารู้สึกว่ามันตั้งอยู่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเดี๋ยวพาเพื่อนๆทุกคนเดินขึ้นบันไดมาเพราะว่าจะให้ดูความน่าสนใจของที่นี่นะคะทุกคนจะมีลานไอซ์เก็ตตรงนี้นะคะสามารถเล่นได้ทุกคนแต่ว่าเรามาช่วงตอนหลังฝนตกนิดหน่อยก็จะมีอยู่คนนึงเล่นเนาะอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากอันนี้มาเป็นครอบครัวเลยค่ะที่นี่เป็นลานไอสเก็ตที่เดียวในเมืองโคโลนนะคะที่แบบใหญ่มากในช่วงงานตลาดคริสต์มาสนี่จำลองเป็นหมีถ้าสมมติว่าสโนว์ตกลงมานี่คือจะแบบโอ๊ยอากาศดีมากแน่ๆนี่สองฝั่งก็จะมองไปก็จะเห็นเป็นถนนสายหลักเลยขึ้นลงสะพานนะคะแล้วก็จะมีเปิดเพลงคอเบาๆเข้ากับบรรยากาศมักเวอร์เดี๋ยวทุกคนจะให้ดูส่วนใหญ่เด็กๆจะชอบนะจะชอบมาแล้วก็บรรยากาศนี้ก็คือแบบคือมันดูมีสีสันมากๆทุกคนมันจะมีการแบบตกแต่งร้านแบบดูเหมือนจริงมากของที่เอามาขายก็จะเป็นพวกของที่ระลึกของกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจัดดูดีมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือแบบฝนมันตกอ่ะคือมันจะปล่อยๆนิดนึงแล้วมันก็จะแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยมาผิดวันนี่มุมนี้สวยมากมองไปเห็นยอดโดมไม่ใช่ยอดโดมก็จะเห็นนี่นี่ยอดโดมคืออยู่ใกล้มากเวอร์ทุกคนแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์แล้วก็เป็นเหมือนโมบายต่างๆรูปแกะสลักไม้นี่อันนี้น่าสนใจนี่มีชิงช้าสวรรค์ด้วยคุณแต่ก็ไม่สูงเนาะพอเดินเข้ามามันจะมีกลิ่นความเป็นชีสความไหม้ของชีสซึ่งตอนนี้หลงรักชีสไปแล้วปกติอยู่ที่บ้านตัวเองอ่ะคือไม่กินแล้วก็ไม่อยากจะกินด้วยพอมาที่นี่ก็คือจะต้องลองด้วยความที่เราจะต้องลองทุกอย่างเพราะอาจจะเป็นครั้งแรกมันก็คงเป็นครั้งแรกนั่นแหละเราก็เลยลองแล้วเราก็เลยชอบติดใจจากปกติไม่เคยกินพิซซ่ากินอยู่ครั้งนึงที่ไทย
แล้วแบบมากินที่นี่คือแบบติดหนักมากแล้วแบบหยุดไม่ได้แล้วนาทีนี้ที่บรรยากาศดีมากเลยอ่ะมันดูความเป็นแบบชีวิตสโลไลฟ์อ่ะถ้าเป็นบ้านเราอ่ะอากาศมันร้อนใช่ไหมแล้วเราก็จะใจร้อนเที่ยวอะไรก็ไม่ค่อยสนุกแต่เนี้ยคือแบบคุณจะทำคลิป10คลิปนี่คือแบบเฮ้ดีมากเวอร์ของกินเยอะมากเลยอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะลองอะไรดีแต่จริงๆอ่ะจะต้องมายืนแบบจิบนมอุ่นๆอะไรอย่างนี้หรอนี่มันมีโมบายแบบน่ารักน่ารักมากนี่นี่ร้านอันนี้แบบน่ารักเวอร์จริงๆไม่อยากจะจับนะทุกคนเดี๋ยวจับแล้วจะเสียตังค์ของโมบายแล้วก็เป็นโคมไฟอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักนิ่งอันนี้น่ารักดีพี่ดูอันนี้มันน่ารักมากเลยอะเด้งดึงดึงอันนี้เด้งดึงดึงน่ารักมากวิดีมากเลยนะชอบชอบชอบสีอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะนี่คือบริเวณใกล้ๆโดมทุกคนอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ลูดวิกเนาะลูดวิกมิวเซียมก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆอยู่ข้างในมิวเซียมนี้ตอนนี้ใบไม้หายหมดแล้วไม่มีใบไม้แล้วอ่ะทุกคนก็จะเห็นยอดโดมเบาๆแล้วก็เห็นตัวโดมเบาๆว้าวนี่มันจะมีที่แบบให้ถ่ายรูปเก๋มากทุกคนมันจะอาร์ตมากๆแต่ว่าด้วยความที่เรามาคนเดียวเราจะทำยังไงดีจ๊ะความเป็นผ้าความเป็นผ้านั้นหลุดลุ่ยหมดแล้วเพราะว่าลมแรงมากคือทุกคนจะบอกว่าคือตลาดคริสต์มาสอ่ะมันจะแบบจัดอยู่หลายที่มากเฮ้ยดีนะยังไม่ทันได้พูดอะไรให้เพื่อนๆฟังเลยคือมุมนี้สวยมากเวอร์เหมือนทองอ่ะทุกคนเข้าไปแล้วเหมือนจะออร่าดูดิหูดูความหรูเขาจะขายอะไรใช่ไหมวีจะบอกว่ามันเก๋มากมันเป็นสีทองอ่ะทุกคนมันเป็นเหมือนใจกลางแล้วเขาก็ขายช็อกโกแลตที่มันเป็นรูปทรงต่างๆคือแบบมันน่ามากคืนนี้ดูความมีทองออร่ามากอ่ะดูดิเออแล้วแบบดูพื้นเขานะมันจะเป็นไม้ทุกคนมีความเป็นไม้แล้วแบบเวลาเดินก็จะเป็นแบบนุ่มๆนิ่มๆไปเราจะกินใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันเขียนว่าอะไรอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคนที่นี่จะออกมาดริ้งเบียร์กันจิบเบียร์เบาๆแล้วก็จิบอะไรอุ่นๆยืนคุยกันนัดพบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแหละหูทุกคนอันนี้ดูยิ่งใหญ่มากทุกคนดูการประดับตกแต่งของเขานะคะทุกคนว้าวนี่คือบริเวณใกล้กับโดมแบบใกล้มากที่โดมเลยก็ว่าได้คือแบบคนแน่นมากเฮ้ยสวยอันนี้ก็น่าอุ๊ย sorry นี่ก็มีร้านแบบขายโปสการ์ดทุกคนข้างในก็จะเป็นโปสการ์ดแล้วก็รูปภาพถ่ายเกี่ยวกับเมืองโคโลนเราก็อยากเข้าไปอยู่นี่เราชอบอันนี้ก็คือมันเป็นกระดาษเปเปอร์ใช่ไหมเหมือนทับอะแล้วมันก็จะเป็นรูปทรงโอ้มันเป็นงานใหญ่มากเลยอะนี่น่ารักมากเลยข้างในน่ารักมากอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตเคลือบขนมปังแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นช็อกโกแลตเคลือบพวกช็อกโกแลตเคลือบกับผลไม้อันนี้น่าจะเป็นกล้วยแล้วก็จะมีพวกมะเฟืองแอปเปิ้ลเฮ้ยน่าสนใจนี่เป็นโมเดลที่ดูดีมากคุณห้ามยังไงอ่ะดูดีร้านนี้น่ารักมากค่ะจะบอกทุกคนว่าร้านนี้น่ารักมากเพราะว่ามันเป็นร้านช็อกโกแลตที่แบบหลากสไตล์มากโอ้เวทีว
ว้าวไม่หลงเหลือความเป็นภาษาอังกฤษไปให้อ่านเลยนะจ๊ะอ่านออกแต่ว่าแปลไม่ได้เฮ้ยนี่คือร้านเพชรรองเท้าที่เก๋มากนี่มันคือป่าใช่ไหมเราได้มาแล้วทุกคนอุ่นๆเนาะโฟมด้วยช็อกโกแลตด้วยวันนี้มันเป็นโคโค่นะคะทุกคนช็อกโกก็ฉ่ำมากตอนนี้นะคะทุกคนคือแบบไปได้ทุกที่เลยแต่ละโซนคือแบบน่าสนใจมากก็เลยแบบแวะกินขนมปังชีสนะคะซึ่งชีสนี่คือเป็นชีสแบบยังไม่มีการปรุงแต่งใดแต่อย่างใดโอเคเรามาที่ลงน้อยมาร์กนะคะอยู่ใกล้ๆกับแบรนด์ช้อปปิ้งขนมปังดีมากเลยอะขนมปังอะมันจะมีความหอมของการอบให้ฟูให้แห้งกรอบนอกนุ่มในชอบมากแต่ว่าไม่เฮลซี่นะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ฝนมันปล่อยมากเลยแต่ด้วยความอยากเที่ยวเฮ้ยอยากบอกว่าไอตัวขนมปังเนี่ยเห็นสีขาวๆปะไอสีขาวๆเนี่ยคือแบบเป็นเกลือเว้ยแล้วกินเข้าไประหว่างเข้ากันมากขนมปังไอชีสจะบอกว่าที่แบบคนนิยมกินมากมันจะเป็นแบบว่าเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันจะเป็นขนมปังแล้วก็เขาจะเอาฮอทดอกวางลงไปแล้วเราก็ใส่ซอสมันจะมีซอสคล้ายๆกับวาซาบิแล้วก็มีเคชัพอยู่ในนั้นทุกคนวันนี้คือแบบฝนมันตกแรงมากอ่ะแล้วคือเราจะต้องไปแล้วนะจริงๆวันนี้ก็อยากจะนำเสนอตลาดคริสต์มาสที่เมืองโคโลนก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นตลาดที่มีความหลากหลายมากหลากหลายเลยหลากหลายก็จริงๆแล้วคริสต์มาสนะคะในช่วงไม่ใช่ตลาดคริสต์มาสนี่ก็คือเขาจะจัดในช่วงก่อนวันคริสต์มาส1เดือนนะคะทุกคนก็สามารถมาได้ทุกปีเลยเขาจะจัดขึ้นมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่25ธันวาคมทุกปีเลยนะคะก็เขาจะจัดก่อนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงจัดก่อนทุกคนก็ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะว่ามันแตกต่างจากบ้านเรามากแค่ไหนไปแล้วนะคะฝนตกแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับวันคริสต์มาสปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแฮปปี้วันคริสต์มาสนะคะแฮปปี้คริสต์มาสเดย์ค่ะทุกคนขอให้วันคริสต์มาสปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะความรถก็เอียดอาดความฝนก็ตกJingle